ใส่ลงไปเลยนะชูก่อนพริกป่นใส่ไปสักครึ่งช้อนพริกป่นครึ่งช้อนรสดีปลายช้อนผงนัวใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไปแล้วก็เติมน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าไม่ได้ใส่ตรงนี้ใส่ไปสักช้อน2ช้อนโอ้เลิศออกมาเป็นอะไรเนี่ยชิมสิโอ้ยอร่อยน้ำปลาขออีกนิดนึงนะขอน้ำปลาอีกสักหน่อยนะสักช้อนนึงน้ำปลาใส่ช้อนนึงแล้วไม่รู้เขาใส่กันปะเราอยากใส่มันจะได้กลิ่นหอมๆใส่ผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปผักชีใบมนใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็เติมด้วยข้าวคั่วใส่ช้อนเดียวพอไหมช้อนนึงหอมอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมากินกันวันนี้ไปพับถุงในตู้ก็มื้อเที่ยงตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปตอนแรกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ทำคลิปมื้อเที่ยงไปมาหิวจากที่ว่าไปทำความสะอาดหิ้งพระมานางหิวนางไปเลยไปเปิดตู้จะกินอะไรดีนะอะไรๆก็ไม่พร้อมวันนี้ข้าวเหนียวก็ไม่ได้ทำอะไรไว้เปิดตู้ค้นตู้พับถุงอีกก็เลยไปเจอกับหน่อไม้กระป๋องเจอหน่อไม้กระป๋องทำอะไรกินดีอ่ะข้าวเราก็ไม่มีอ่ะก็เลยเอาเลยข้าวก็เปิดดูจากใน YouTube ที่มีพี่คนนึงเขาบอกมาพี่อีทโปงลางเอ่ยชื่อได้เลยเพราะว่าเห็นแกเมื่อวานนี้แกบอกข้าวที่ว่าไม่ได้แช่เอาไว้อ่ะมาล้าง3น้ำพอล้าง3น้ำก็เอาน้ำร้อนเทแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นเทให้เป็นน้ำแบบอุ่นๆสัก10นาทีแช่ไว้ก็เอาไปนึ่งได้เลยเหมือนเดิมนึ่งอร่อยอร่อยเดียวเราก็เลยมาทำหน่อไม้แกงหน่อไม้อย่างที่บ้านกินคนเดียวนะแล้วขอท้อนก่อนล้างมือเพิ่มล้างมือก็เผื่อว่าพี่เอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยหิวกันยังกินกันยังมื้อเที่ยงโอ้ยแต่ที่บ้านเราไม่ใช่เที่ยงแล้วเนาะบ้านเรามันเย็นแล้วเนาะเอาเลยนะไม่ช้อนฉันช้อน
กินร้อนอ่ะกินร้อนกินร้อนช้อนชันคนเดียวอืมไม่เออช้อนยาวไม่โอขอช้อนสั้นก็แล้วกันโอ้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 ยกระเด็นชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะคนทำไม่ค่อยละเอียดอืมอร่อยพี่อร่อยอร่อยตอนแรกเทน้ำออกไปหน่อยนึงไม่น่าเทน้ำออกไปหน่อยนึงเลยเนาะได้ซดน้ำโอ้ยโล่งอ่ะวันนี้อู้มันยาวแค่มันยาวแค่ยาวแค่มะนาวบีบหน่อยนะครึ่งซีกเลยฉันโอ้ยไม่อดตายแล้ววะอย่างเนี้ยโอ้ยแม่อยู่กินอย่างนี้ได้ก็ไม่อดตายแล้วยิ่งใส่มะนาวยิ่งแซ่บโอ้ยแกว่าฉันจะกินมดไหมเนี่ยไม่เหลือเด้เนี่ยฉันว่าฉันกินไม่เหลือเด้เนี่ยป๋องเนี่ยสงสัยจะกินไม่เหลือเด้เจ้าเว้ยเมื่อยเนาะอยู่บ้านผักยังใส่ข้าวคั่วที่ตำใหม่ๆนะหอมอร่อยเนาะว้าบโอ้ยข้าวคั่วพี่เอ้ยบอกจริงน้ำปลาเงี้ยบีบมะนาวลงเงี้ยพริกป่น
กินคำใหญ่ข้าวจะติดคอตายแต่ก็ไม่วายจะกินนะมีหน่อไม้กระป๋องนี่ในบ้านไม่อดตายได้ผ่านไปวันนึงเนี่ยเมื่อวานนะพูดถึงเมื่อวานทำอาหารเช้ากินอาหารเช้าก็9 โมง 10 โมง 9 โมง 10 โมงแล้วเรามากินอีกทีก็เมื่อวานนี้บ่าย 2 บ่าย 3แต่ก็กินแค่นั้นมื้อเย็นไม่เอาแล้วให้แฟนกินคนเดียวเราก็ไม่กินแล้วยาววันนี้เหมือนกันถ้าทางถ้าเจอหน่อไม้จานนี้ไปทั้งจานมื้อเย็นก็คงไม่สู้แล้วไม่ไหวคงได้แค่มื้อเที่ยงแค่อย่างนี้แหละมื้อเย็นไม่มีแล้วคงจะให้ทำให้แฟนกินพอโอ้ยพี่อร่อยจริงไม่เหลือกระป๋องนี้รับรองไม่เหลือน้ำหูน้ำตาจมูกออกหมดมันโล่งโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ทำอะไรมีคำแนะนำอะไรก็เขียนบอกน้องได้นะคะน้องยินดีที่จะปรับปรุงและจะทำให้ดีขึ้นถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจัดการตรงนี้ให้หมดโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ